อย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชมปีหน้าจับตาการเมืองปีงูใหญ่ว่ากันว่าน่าจะพ้นพิษแรงเลยทีเดียวหนึ่งในประเด็นร้อนที่น่าจับตาก็คือเรื่องของพรบกู้เงิน500แสนล้านบาทซึ่งจะนำมาใช้ในโครงการดิจิ t a l Wallet นะคะจะมีการผ่านพ้นไปได้ด้วยดีผ่านฉลุยหรือว่าจะถูกคว่มในสภาในชั้นทีวีได้มีโอกาสไปพูดคุยกับ อาจารย์ชัยยันชัยพรนะคะนักวิชาการคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์ชัยยันบอกว่าพรบรกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทจะไม่ผ่านเนี่ยจะมีอยู่2ด่านเท่านั้นนะคะนั่นก็คือด่านของสภาผู้แทนราษฎรและด่านของสารรัฐธรรมนูญแล้วการที่พรบรจะผ่านหรือไม่ผ่านสภาไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงของฝ่ายค้านเลยนะคะเพราะในตอนที่เลือกคุณเสถาเป็นนายกได้เสียงสนับสนุนจากพรรคอื่นๆรวมแล้ว173เสียงส่วนเพื่อไทยมี141ในการลงมติผ่านร่าง ร้างพรบกู้เงินจะต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาดังนั้นเพื่อไทยต้องการอีก1 1 0เสียงจากเสียงของพรรคร่วมรัฐบาล173เสียงการที่จะผ่านหรือไม่ผ่านสภาอาจจะออกมาได้หลายแบบนะคะแบบแรกก็คือเสียงพรรคร่วมรัฐบาลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพรรเพื่อไทยนั่นก็คือ314เสียงเทให้ผ่าน3ามวาระเลยแล้วส่งต่อไปที่วุฒิสภาแล้วสมมุติว่าแม้เสียงข้างมากของวุฒิสภาจะไม่เห็นชอบแต่ก็ไม่มีผลจะ คว่ำพรบได้นะคะการจะควะ่ำพรบได้ก็ตกไปอยู่กับการร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดกับวินัยการเงินการคลังที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้วการจะร้องรัฐธรรมนูญปีพศ .2560 ก็กําหนดไว้ว่าจะต้องมีสสหรือสวอเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนสมาชิกของแต่ละทัฐสภาหมายความว่าในกรณีที่พรรคร่วมเทให้เพื่อไทย314เสียง ก็คงไม่มีสสฝั่งรัฐบาลไปเข้าชื่อกัน50คนเพื่อร้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญเพราะจะเป็นเรื่องประหลาดที่ลงคะแนนสนับสนุนแล้วจะไปร้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญอีกนะคะแต่สิ่งที่จะเป็นไปได้นะคะอาจารย์มองว่าก็คือพักฝ่ายค้านเป็นผู้ร้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญแต่ประชาธิปัตย์มีสสไม่ถึง50คนดังนั้นพรรคเก้าไกลเท่านั้นค่ะที่สามารถมีสิทธิ์เข้าชื่อกันถึง50คนร้องต่อศาลได้แล้วสมมุติว่าถ้าศาลร,รัฐธรรมนูญตัดสินว่าขัดวินัยการคลัง ก็จะส่งผลให้พรบรไม่ผ่านหรือในอีกทางหนึ่งไม่ผ่านตั้งแต่ขั้นสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งก็หมายความว่าเสียงแตกในพรรคร่วมรัฐบาลแล้วนะคะในกรณีที่ไม่ผ่านเพราะสาเหตุํำตัดสินศาลไม่ใช่เสียงพรรคร่วมรัฐบาลแตกคุณเศรษฐาก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องลาออกเพราะพรรคร่วมไม่ได้เสียงแตกแต่ถ้าไม่ผ่านเพราะเสียงพรรคร่วมแตกนั่นคือพรบรกู้เงินไม่ได้เสียงถึง251ขึ้นไปก็มีนัยยะว่า รัฐบาลที่นําโดยพักเพื่อไทยไม่ได้เสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรคุณเศษฐาอาจใช้โอกาสนี้แสดงสปิริตลาออกเพื่อให้มีการจับขั้วตั้งรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นและตามธรรมเนียมของระบบรัฐสภานะคะผู้นําฝ่ายค้านจะเป็นฝ่ายเคลื่อนไหวที่จะนำการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นนั่นคือพักคก้าไกลจะประกาศเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลนั่นเองค่ะค่ะ จรดติดต,ตามนะคะปีหน้าค่ะซึ่งเป็นเรื่องร้อนเป็นเผือกร้อนในมือรัฐบาลที่นำโดยคุณเศรษฐาทวีสินนะคะ